แฟนมีที่ก็คือก็จะกดบัตรกันแล้วตื่นเต้นมากครับผมแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่เราได้จัดเป็นพี่กิจ The First Fan Meeting นะครับผมลิตแอนด์กลิตเตอร์ครับที่พารากอนฮอลล์ครับผมก็เริ่มขายบัตรจริงๆวันที่28เดือนนี้ครับทำไมเราเลือกทีมเป็นทีมนี้เป็นทีมกลิตเตอร์คือจริงๆเราคิดกันหลายรอบมากว่าเราจะมาทีมอะไรกันเราคิดแบบไปไกลมากๆอะไรเงี้ยครับผมแต่จริงๆแบบเหมือนเราก็มองสะท้อนกลับมาว่าจริงๆแล้วแฟนมิตครั้งนี้เราอยากทำให้ใครเราพี่เลยรู้สึกว่าโอเคโจทย์มันมาอย่างนี้พี่รู้สึกว่าจริงๆแฟนมิตครั้งนี้พี่ตั้งใจทำให้แฟนๆทุกคนเลยจริงๆคือเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เจอกันครบทุกคนหลายๆที่ด้วยอะไรเงี้ยบางครั้งเราไปแต่ละงานบางคนอาจจะไม่ได้มีโอกาสแบบมาเจอเราอะไรเงี้ยครั้งนี้ก็เหมือนแบบเราอยากให้เขามาเจอเราจริงๆแล้วก็สะท้อนมุมมองความเป็นตัวเราจริงๆออกไปด้วยครับในแฟนมีทครั้งนี้ก็เลยเป็นลิตแอนด์กลิตเตอร์เพราะว่าตัวจริงๆกลิตเตอร์เนี่ยมันก็จะมีความไบรท์มีความชายนิ่งใช่ไหมครับผมแต่จริงๆมันคือการที่แสงอะมันสะท้อนกับในตัวกลิตเตอร์ตรงนั้นมันก็เลยสะท้อนกลับไปอะไรเงี้ยมันเหมือนความสุขที่เราก็ได้รับมาแล้วก็เราก็ได้รีเทิร์นกลับไปให้ทุกคนด้วยในพาร์ทของโชว์มันหนักหน่วงแค่ไหนที่มันจะต้องเตรียมตัวก็เตรียมตัวเยอะเหมือนอยู่พอสมควรครับผมเป็นอยู่ภายใต้พี่พีกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยครับเราก็ต้องดูแบบหลายส่วนหลายอย่างด้วยทั้งโปรดักชั่นทั้งตัวสถานที่ทั้งตัวคอนเซปต์งานแล้วก็ตัวแบบอะไรต่างๆในงานทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยก็เราก็พยายามทำกันอย่างเต็มที่ครับผมแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆครั้งนี้เราอยากจะพยายามยัดทุกอย่างใส่ทุกอย่างแบบให้มันแบบจัดเต็มไปเลยทีเดียวครับกี่ชั่วโมงจัดเต็มอันนะกี่ชั่วโมงประมาณ18ชั่วโมงอ๋อไม่เลยนะนอนเต้นผีเพลงกี่ชั่วโมงพี่เบลกี่ชั่วโมงประมาณชั่วโมงกว่าโชว์มีนักเสิร์ฟจากแฟนๆไหมว่าเขาอยากอะไรในตัวเราเขาอยากเห็นอะไรในตัวเราอันนี้ก็ไม่รู้ใจตรงนี้บอกหน่อยสิอยากเห็นอะไรครับอยากเห็นหนูเฉยๆก็ทั้งโชว์ก็จะเป็นพี่มายืนแล้วก็เปลี่ยนชุดไปเรื่อยๆไม่ที่จริงที่จริงหลายๆอย่างนี่แหละครับผมมีอะไรใหม่ๆมีเซอร์ไพรส์เต็มเลยครับในนั้นนับโชว์ท้วนไหมครับพี่ๆค่ะนับโชว์ท้วนไหมที่มันจริงๆมันมีหลายพาร์ทมากในโชว์ครับผมอยากให้รอติดตามดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราสปอยไปมันก็จะไม่สนุกแล้วนะสิ่งหนึ่งที่หลายคนคาดหวังก็คือเรื่องชุดเรื่องนี้มั่นใจแน่นอนเตรียมไว้ก่อนนะแล้วกระดุมคอสตูมกี่คนมีเตรียมไว้แต่ปีแล้วเตรียมไว้กี่ชุดนะกระดุมคอสตูมกี่คนก็เราก็เราดูงานก่อนครับผมแบบรอดูแบบโชว์ที่มันไฟนอลมาแล้วจริงๆว่ามันเหมาะสมจะกี่ชุดแบบเพลงละชุดก็ไม่ไหวไงแต่ดูเราก็มีสแตนบายรอทุกชุดเพลงก็พร้อมอยู่แต่ละชุดก็คือแฟนๆไม่ผิดหวังเลยใช่ไหมครับก็ลิตแอนด์กลิตเตอร์ก็อาจจะมีความวิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นความแซ่บเต็มที่แซ่บไหมอันนี้รอดูดีกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะจริงๆกดดันเป็นคนคาดหวังคุณอะไรคาดหวังกับเราเยอะก็กดดันไหมก็กดดันครับผมก็เหมือนหลายๆงานเราก็พยายามทำกันบ้านให้ดีที่สุดด้วยครับผมสำหรับแบบเรื่องคอสตูมเราก็ดูตามความเหมาะสมด้วยดูตามเพลงตามสิ่งที่เราต้องสื่อสารในโชว์นั้นๆด้วยครับผมก็อาจจะมีแซ่บบ้างน่ารักบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ปนกันไปยังพอจะจัดแฟนมีเรามีคิดไหมว่าจะต้องเตรียมสแตนบายไว้สัก10ชุดดีกว่าเผื่อไว้10 ชุดไม่พอหรือเกินไปเกินแล้ว10ชุดก็เกินแล้วปกติก็เป็นแบบ 5-6 ชุดอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คืองานเย็นนะอันนี้คือต่อเพลงนะครับ6ชุดครับผมก็จริงๆก็แบบเตรียมไว้พอสมควรครับอันนั้นในพาร์ทของเพลงล่ะมันจะต้องแค่ไหนนอกจากเพลงเราเพลงอื่นที่เราจะเลือกมาเพลงใช่ไหมครับก็เรื่องเพลงก็เป็นเรื่องที่แบบเลือกยากอยู่เหมือนกันเพราะจริงๆมันมีหลายๆพาร์ทมากมันก็ขึ้นอยู่กับโชว์ด้วยว่าจริงๆแล้วเรากำลังโชว์อะไรอยู่แล้วกำลังแบบจะต้องการสื่อสารอะไรเหมือนที่พี่บอกอะไรเงี้ยครับผมก็เพลงเยอะพอสมควรครับแบบเยอะเลยแล้วก็ที่จริงมีแบบมีspecial guest ด้วยจะถามให้ guest ดีกี่คนguest ครั้งนี้กี่คนที่คิดว่าจะต้องเตรียมไว้กี่รอบได้ไหมไม่ได้หรือว่าคนที่จำนวนคนเฉยจำนวนคนใช่ไหมคน3-4 คนหรือว่าหนึ่งในนั้นมีคนที่เรารู้อยู่แล้วว่าเขาคือคนนั้นหนึ่งในนั้นก็ต้องมีคนพิเศษมันเพราะว่า special guest ไงครับผมกลัวกดบัตรไม่ทันทานพี่ยังไม่รู้เลยจะขายหมดหรือเปล่าเนี่ยเสียมากก็ต้องกังวลนะว่าถ้ามันแบบแป๊บเดียวหมดแล้วมันจะต้องเพิ่มรอบต้องเพิ่มรอบสแตนบายแค่ไหนสแตนบายรอบ2ไหมก็ถ้าสมมุติหมดจริงๆก็คิดว่าน่าจะเพิ่มรอบครับก็พร้อมสแตนบายอยู่แล้วใช่ไหมครับต้องสแตนบายรอแล้วสตรีมมิ่งเหรอครับจริงๆยังไม่ได้ไฟนอลกันจริงๆรอติดตามดีกว่าครับอยากพูดแบบให้มันเคลียร์ไปเลยทีเดียวดีกว่าเดี๋ยวเราแบบ
แถลงใช่เดี๋ยวเราแถลงผ่านตัวโซเชียลมีเดียของทางพิพิธภัณฑ์ Entertainment ครับมันมีบัตรราคาพิเศษด้วยมีความพิเศษยังไงบัตรราคาพิเศษอยากให้อธิบายตรงนั้นจริงๆตัวบัตรราคาพิเศษเนี่ยเราตั้งใจทำกันมากเราคุยกันหลายรอบมากเรื่องบัตรราคาแบบพิเศษเนี้ยนะครับผมจริงๆมันมีทั้งเป็น Special Box Set ที่ตรงเนี้ยเรารู้สึกว่าเป็นของที่ตัว PMP ยังอยากได้เลยจริงๆมัน Box Set เนี้ยมันเหมือนเป็นบ็อกเซตที่ไม่มีขายด้วยนะครับใน merchandise ในงานอะไรเงี้ยก็จะไม่มีขายบ็อกเซตนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้คือความพิเศษจริงๆที่ทุกคนจะได้ไปด้วยครับผมแล้วก็อะไรหลายๆอย่างในตรงนั้นที่เราประกาศไปแล้วอะไรเงี้ยก็สามารถติดตามดูรายละเอียดได้ครับว่าความพิเศษมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงครับจริงๆรู้สึกไงพอมีข่าวมาว่าแพงจังเลยแพงมากเลยเป็นดราม่าโซนสีทองดราม่าโซนสีทองก็จริงๆอยากก็เราตั้งใจจริงๆแบบอยากให้ทุกคนรอไปดูจริงๆครับผมก็ยังไงคือจริงๆพี่รู้สึกว่าเราคุยกันหลายรอบจริงๆในงานอะไรอย่างเงี้ยกับสำหรับทีมงานเราอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ารอติดตามดูจริงๆในโชว์ดีกว่าครับผมแล้วก็ของพิเศษต่างๆที่เราให้อย่างเงี้ยเราก็ตั้งใจทำจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าตัว PMP พี่ก็สำหรับแฟนมีครั้งนี้เราพยายามมากๆเราใส่ทุกอย่างลงไปจริงๆครับคุ้มค่าแน่นอนใช่มั้ยพี่คุ้มค่าแน่นอนมั้ยมันขึ้นอยู่กับคนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแบบแล้วแต่คนดูอย่างเงี้ยบางคนอาจจะคิดว่าแบบคุ้มไหมไม่คุ้มไหมอะไรแล้วแต่ทุกคนเลยครับผมแต่สำหรับเราเต็มที่มากๆจริงตกใจดราม่าที่เกิดขึ้นดราม่าเรื่องบาทใช่ไหมครับก็จริงๆพี่ว่าก็มันก็เป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลของแต่ละคนไปอะไรเงี้ยเราก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันครับผมแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแบบมันก็เป็นมุมมองของเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปห้ามอยู่แล้วคือเราเตรียมพร้อมที่จะรับดราม่านี้ก่อนหน้าอยู่แล้วว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆเอาจริงหนูก็ไม่เตรียมพร้อมจะรับดราม่าอะไรทั้งสิ้นหนูก็ไม่เตรียมพร้อมนะพี่แต่ว่าจริงๆถ้ามันเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรครับผมแล้วก็ค่อยๆแก้กันไปแล้วก็จริงๆก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ให้เรียนรู้กันครับแต่คนที่ตรงโซนสีทองก็คือจะได้เต็มอิ่มกับความพิเศษที่เราจะต้องเตรียมจุกมีกี่ที่มีกี่ที่เยอะนะมีไม่เยอะครับมีไม่เยอะข้างหน้านิดเดียวใช่นิดเดียวเองเลยครับมีน้อยมากๆเขาตับตีแย่งชิงกันแล้วนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาจะไปกันหรือเปล่าครับผมก็วันที่28มกราคมนี้นะครับผมก็จะขายแล้วนะครับสำหรับพี่พิกิจ The First Fan Meeting Lit and Glitter นะครับผมที่ The Ticket ใช่ไหมครับเดี๋ยวมาเจอคอนเสิร์ตเอาใหม่5432เอาใหม่เลยตั้งแต่ต้น5432ค่ะตั้งแต่ต้นเลยก็วันที่28มกราคมนี้นะครับผมก็จะเปิดแล้วสำหรับพี่พิกิจ The First Fan Meeting นะครับ Lit and Glitter ครับผมที่ The Concert นะครับผมสามารถไปกดจองกันได้เลยครับdress code เหรอครับผมเราประกาศ dress code ยังอ่ะยังไม่ได้ประกาศจริงๆใส่อะไรก็ได้มาเจอกันที่นี่ใจแล้วใช่แค่มาเจอกันเราก็รู้สึกว่าแบบขอให้บัตรขายหมดละกันพี่โปรเปิดรอบ2ครับพี่โอเคขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะอ่ะนะครับเสร็จกัน